ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับเปิดสายแล้วที่เบอร์026786761นะครับ026786761ไปดูคำถามใน Facebook ก่อนนะฮะ Q House กรุงไทยแนวรับแนวต้านนะครับ Q House Q House แนวรับอยู่ 2.6 ครับแนวต้าน 2.9 ครับกรุงไทยนะฮะแนวรับ17นะฮะกรุงไทยถ้าตลาดลงยังลงได้อีกนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเหมือนที่ลงมาแล้วแนวต้าน19นะครับAAV กับ ERW เข้าเก็บได้ไหมครับถือยาวเส้นปีโดยแพทเทิร์นหุ้น2ตัวนี้ใช้ได้ฮะนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูจังหวะในการเข้าซื้อและสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับในสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ได้รับผลกระทบนะครับธุรกิจการเดินทางก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะสายการบินในช่วงสั้นนะครับขอแนะนำแนวต้านแกรนด์และดีแท็กนะครับ GRAND นะครับแนวรับ 1.3 นะครับแนวต้าน 1.62 ถ้าผ่านไปต่อนะครับ ดีแท็กแนวรับอยู่ที่82-83ครับแนวต้านอยู่ประมาณ90ครับBTS เข้าลงทุนถือยาวได้แล้วหรือยังคือถ้ายาวจริงมันได้อยู่แล้วครับหุ้นลักษณะนี้จริงๆตอนนี้เราต่อราคาเพราะภาพตลาดรวมมากกว่าครับอ่ะช่วงรอสายนะครับผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับชวนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะ9-13กรกฎาคมนะครับก็จริงๆไปโตเกียวกับโตเกียวครับแต่จะพาแวบออกไปต่างจังหวัดด้วยจะไปพาไปโนมุสึเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่อยู่ห่างโตเกียวประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงคือเที่ยวโตเกียวช้อปปิ้งนะครับแล้วออกไปเที่ยวเทศกาลโรงรับจำนำต้องย้ำนะฮะเทศกาลโรงรับจำนำเป็นเทศกาลขายของมือ2นะครับเป็นการขายของเลยนะฮะมือ2และเป็นการลดราคานะครับมันจะไม่ใช่ร้านขายของมือ2เหมือนทั่วไปที่เราเห็นนะครับปีนึงเขาจะจัดแค่2ครั้งครั้งละ2วันนะครับท่านที่สนใจจะร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยนะครับมี20ที่ครับเพราะว่าเราไปกลุ่มเล็กๆสนุกครับคือถ้าไปกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเบื่อได้นะครับแล้วเวลาเดินทางจะลำบากนะครับไปกับสายการบินไทยนะฮะกินดีอยู่ดีเช่นเดิมนะครับใครสนใจต้องโทรนะครับแล้วไปขอรายละเอียดเขาหรือเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าใจว่าเขาลงโปรแกรมไว้แล้วโทรไปที่เบอร์082-668-4953นะครับ082-668-4953ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอทราบแนวรับแนวต้านของแกรนกับ XO ค่ะแกรนเพิ่งตอบไปเมื่อกี้เลยครับคุณพี่ครับแกรนเพิ่งตอบไปแล้วครับตอบไปแล้วครับแกรนไอ้บ้านนะฮะใช่ครับใช่ครับครับแกรนบ้านครับคืออย่างนี้ครับ XO ค่ะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับคืออย่างเงี้ยฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีนี้โทรมาถามผมเพิ่งตอบไปเงี้ยผมจะไม่ตอบซ้ำฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ฟังอยู่จะเบื่อท่านก็ไปดูย้อนหลังในYouTube ก็ได้หรือถ้าหาไม่เจอก็ไปเว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับคือผมเข้าใจว่าหลังจากรายการจบไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงเขาก็ลงแล้วฮะนะครับคุณก็ย้อนไปดูรีวายเลยฮะในช่วงท้ายของรายการในตรงที่เขาถามเนี่ยนะครับก็ฟังได้เลยนะครับ XO นะครับแนวรับอยู่5แนวต้าน 5.5 ถ้าผ่านแนวต้านหรือถ้าต่ำกว่าแนวรับตรงนี้จะขึ้นลงแรงนะฮะกำลังจะเบรกเอาท์ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมถามนิดนึงครับที่อาจารย์บอกว่าถ้าพานิคให้ซื้อเนี่ยตรงพานิคตรงจุดที่ตรงที่เท่าไหร่ครับแล้วซื้อหุ้นตัวไหนนะครับอยากทราบนิดนึงนะครับตัวไหนตอบไม่ได้ฮะเพราะว่าต้องตอบในมุมแคบครับแต่ว่าดัชนีอยากได้1,400ครับ1,400ท้วนๆเหรอครับอยากได้แต่ไม่รู้ได้หรือเปล่าอ๋อเหรอครับครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมไหนพอจะบอกได้ไหมครับตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ครับอ๋อเหรอครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคือการชี้นำหุ้นออกอากาศเนี่ยมันมองได้2มุมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมก็จะมีมุมแคบไว้อยู่แล้วครับแล้วก็ทำแบบถูกต้องนะฮะจดโดยบลป.ภายใต้การรับรองของกลต.นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นทำแบบถูกต้องหมดนะครับมันก็มีมุมที่ท่านสามารถเข้าไปดูได้อยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมจุดไหนซื้อหุ้นตัวไหนและเพราะอะไรนะครับแต่การออกมาชี้นำพูดออกสื่อเลยคงไม่สะดวกนะครับคงไม่สะดวกไม่ใช่พูดไม่ได้นะพูดได้นะครับเพราะลายเส้นออกสื่อก็มีนะครับลายเส้นนักวิเคราะห์ก็มีนะครับลายเส้นบลป.ก็มีนะฮะแต่ว่าโดย
ดยภาพรวมไม่อยากพูดออกสื่อมากกว่าครับในเรื่องของหลายตัวครับดูคำถามต่อนะครับในตัว Facebook นะครับเดี๋ยวผมพยายามรีเฟรชมาน่าจะมีคำถามค้างนะครับขอแนวรับแนวต้าน VTE และ BTS ครับ VTE นะครับ BTE แนวรับ3บาทแนวต้าน 3.6 นะครับ BTS แนวรับ 9.4 แนวต้านอยู่10บาท40ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอยากถาม TRC ครับราคานี้ซื้อได้ไหมครับ TRC นะครับได้ครับฟังทางทีวีนะครับครับสวัสดีครับถ้าเลือกซื้อหรือคิด TRC หุ้นดีนะครับแถวๆนี้เหมือนจะแพงไปหน่อยลองติดตามตัวโปรเจกต์ในอนาคตนะฮะแต่หุ้นดีนะครับแต่โอ้โหพอเห็นขึ้นมาจาก80ตังค์มา2บาทกว่าแถวนี้ให้น้ำหนักแค่โฮอ่ะซื้อผมว่ามันช้าไปนิดในความรู้สึกผมนะแต่หุ้นดีนะครับดูต่อครับผมพยายามรีเฟซนะครับอาจจะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรค้างไหมนะครับใน Facebook เดี๋ยวพยายามรีเฟซดูนะครับไม่น่าค้างครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะครับผมขอถามว่า Worldpoint แนวรับเดลต้าค่ะได้ครับขอบคุณค่ะครับ Worldpoint ก็เป็นหุ้นใช้ได้นะครับแล้วก็สังเกตให้ดีทีวีดิจิตอลหลังจากมีข่าวร้ายพอลงไปถึงระดับหนึ่งก็มีแรงซื้อครับคือทีวีเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้เสียเร็วนะครับต้องเรียนตรงๆเสียก็เร็วครับได้ก็เร็วนะครับWorldpoint นะครับแนวรับ35แนวต้าน40ถึง41ครับถ้าผ่านไปได้ก็ไปสเต็ปหนึ่งใกล้ๆ45ครับเอาละครับก็อย่างที่ผมย้ำไว้นะครับเรื่องของญี่ปุ่นก็9ถึง13กรกฎาคมครับช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าครับแต่ต้องเรียนตรงๆว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ความสำคัญอยู่ที่การจองที่พักการจองเครื่องบินฮะและเครื่องบินที่ผมจองสายการบินไทยฮะเพราะฉะนั้นไอ้ไม่บินไม่มีทางแน่นะครับไม่ใช่เป็นชัตเตอร์ไฟท์นะครับเป็นจองรูทปกตินะครับค่าจ่ายจะแพงกว่านิดหน่อยแต่บินแน่ครับนะครับแล้วบริการดีก็ใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวเรื่องทำวีซ่าแต่ว่าถ้าเกิดเต็มเราก็ปิดแค่นั้นเองฮะ0826684953ครับเดินทาง9ถึง13ครับเดือนหน้าแล้วเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับสำหรับคำถามคำตอบแนวโน้มทิศทางก็ต้องเรียนตรงๆว่าในความคิดผมเนี่ยในช่วงสั้นอย่าเพิ่งรีบฮะจริงๆพูดมาตลอดคือไม่ค่อยอยากจะพูดตอนหุ้นลงนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่ต้องรีบก็คือว่ายอมแพงดีกว่าถ้าเราคาดการผิดนะครับแล้วมันแพงกว่านี้ไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้าคาดการถูกมันจะประหยัดต้นทุนแล้วก็รอบมันจะได้กำไรในช่วงปลายปีครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ